คุณจะทำอะไรในห้างโดยไม่มีเงินไม่ได้อะไรนอกจากเดินดูของบางคนฝันอยากได้รองเท้าบางคนอยากได้อีสกูตเตอร์ความฝันไม่ทำร้ายใครมันจะเจ็บปวดเมื่อคุณไม่รู้วิธีหาเงินเพื่อให้ฝันของคุณเป็นจริงถ้าระวังเดิมพันด้วยเงินล่ะรองเท้าผ้าใบใหม่นั่นมันเพื่อความสุขยังไงก็ตามมันใช้ได้กับขนาดรองเท้าที่เหมาะสมเท่านั้นไม่อย่างนั้นมันจะน่าเศร้าคุณเสื่องซึมเพราะอะไรมันเล็กไปหรอแล้วเดิมพันล่ะฉันเดิมพันว่าฉันสามารถใส่ผ้าใบคู่นี้แล้วเดินไป 2-3 ฟุตได้กับเท้าที่ใหญ่ของคุณนะแน่นอนฉันเดิมพันว่าคุณทำไม่ได้งั้นเรามาเริ่มกันก้าวแรกก้าวต่อไปและอีกก้าวและมันไม่คับมากคุณเดินบนมือของคุณหรอเราไม่ได้ตกลงกันแบบนั้นนะเอารางวัลมาให้ฉันคุณควรชี้แจงให้ชัดเจนเอามันมาโอ้อย่าเสียใจยังไงก็ตามฉันมีไอเดียที่ดีที่จะได้เงินเป็นปกติมีความสุขหายไปเล็กน้อยฉันต้องการเพื่อนของฉันโอมจงมาดูนี่เรามีจาน2ใบและเงินใส่เงินในถ้วยและกลับด้านมันโอมมาลึกกึ๊กกึ๋ยและนี่ถ่ายซิว่าเงินอยู่ไหนมันอยู่ใต้อันนี้ดีมากเอารางวัลไปเยี่ยมมันจะได้ผลไหมถ้าฉันใส่เงินเพิ่มแน่นอนงั้นเราจะเพิ่มเดิมพันฉันด้วยยกสุดท้ายสลับมันทำเงินหล่นไปใต้โต๊ะที่เพื่อนของคุณจะเก็บมันได้สลับจานบนโต๊ะต่อไปงั้นชามใบไหนมีสมบัติเอาไหมนะมันไม่มีและนี่ก็ไม่มีเหมือนกันอย่างที่คุณเห็นมันหายไปใช่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณมีเวทมนต์อย่าเป็นคนพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดแค่ยอมรับมันงั้นเรามาคำนวณเงินรางวัลของเรากันเถอะเรามาแบ่งส้มกันแล้วดูว่าใครทานส่วนของตัวเองได้เร็วที่สุดเงื่อนไขหลักคือต้องปอกเปลือกออกจนถึงปลายงั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มได้กัดผลไม้หรือแกล้งทำเป็นว่าคุณกัดมันในเวลาที่ใช่ส่งเปลือกให้ผู้เล่นและเอาผลส้มไปหมดเวลาเราต้องรอคุณอีกนานแค่ไหนเนี่ยคุณแพ้เอาเงินคุณมาให้ฉันการแกล้งที่ประสบความสำเร็จอีกอันเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมดื่มชากับเพื่อนมันเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์ในการเดิมพันงั้นถ้าถ้วยมันว่างบางทีเราควรมีเดิมพันดูเรามาวางถ้วยเปล่า2ใบบนโต๊ะและใช้ลูกโป่งฉันเดิมพันกับการช่วยเหลือของลูกโป่งนี้ฉันสามารถยกถ้วยจากโต๊ะได้ในเวลาเดียวกันกฎอย่างเดียวคือห้ามใช้มือของคุณสัมผัสถ้วย2อันในเวลาเดียวกันหรอไม่มันเป็นไปไม่ได้เรามาเดิมพันกันกลับด้านของถ้วยโดยให้ขอบของถ้วยเข้าหากันใส่ลูกโป่งตรงกลางเป่ามันและยกถ้วยขึ้นอย่างระวังโอเคเอารางวัลของคุณไปเป็นยังไงบ้างหุ้นส่วนคุณคิดว่ายังไงล่ะตอนนี้เราเข้าใกล้ความฝันของเราไปอีกก้าวแล้วการเดิมพันมันเยี่ยมมากแต่อาหารกลางวันมาตรงเวลาคุณทำอะไรไข่หรอมันเป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมในการเดิมพันฉันมีไอเดียเกี่ยวกับมันไอเดียที่ยอดเยี่ยมฉันหวังว่าเราจะโชคดีเราไปทำมันกันฉันคิดว่าฉันรู้ว่าใครจะเป็นเหยื่อในการเดิมพันไข่ของฉันหาคนเล่นกีฬาเก่งๆโอ้ดูกล้ามพวกนั้นสิแต่เห็นได้ชัดว่ามันแข็งแรงไม่พอที่จะบีบไข่คุณต้องฝึกฝนมากกว่านี้นะฉันไม่คิดว่านักเพาะกายนั้นอ่อนแอมากงั้นใช่แล้วเขาเดิมพันวางไข่ในฝ่ามือของเขาไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนไข่มันก็ไม่แตกเอาเงินคุณมาให้ฉันฮ่า
เทคนิคไข่เก่าๆมันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังและคุณยังฝึกฝนต่อฉันจะมาอาทิตย์หน้าและให้โอกาสคุณเอาชนะคืนและไข่ใบที่2กำลังรอเวลาที่จะส่องแสงคุณจะต้องใช้ชามที่ใหญ่และลึกผู้เข้าแข่งขันเดิมพันนี้มาแล้วคุณอยากได้เงินไหมสิ่งที่คุณต้องทำคือใช้ชามนี้ตีไข่ให้แตกและเมื่อเธอตกลงวางไข่ไว้ที่มุมเฮ้อมันไม่ง่ายเลยที่จะได้มันคุณล้อฉันเล่นเหรอใช่บางทีฉันควรอธิบายเงื่อนไขก่อนแต่ตอนนี้ต้องจ่ายเงินมานะจ๊ะมีนักฟุตบอลอยู่ตรงนั้นดังนั้นได้เวลาในการเดิมพันอีกรอบคุณเหมือนมืออาชีพถ้าเป็นการเดิมพันล่ะไม่มีอะไรยากคุณแค่ต้องเตะลูกบอลแต่ว่าต้องหลับตาผู้ช่วยผ้าปิดตาและนี่ไงมันไม่ง่ายแบบนั้นตอนนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีนักฟุตบอลชื่อดังคนไหนเป็นตุนตอนนี้ตาคุณแล้วโอ้มันง่ายเตะเรายอมรับว่าฉันชนะไหมแต่ทำได้ยังไงอ่ะคุณเป็นมือโปรจริงๆใช่แล้วเราจะเดิมพันกันอีกเท่าไหร่ผู้ช่วยนับชัยชนะที่ยุติธรรมของเรามันเกือบจะยุติธรรมมันอยู่ในผ้าปิดตาทำงานให้หนักและสนุกให้สุดๆแต่เมื่อมีบาผูอับใกล้ๆคุณไม่สามารถเล่นได้นานไอเดียสำหรับเดิมพันใหม่นั้นมันออกมาเองคุณรู้วิธีการทำผูอับไหมคุณต้องเรียนรู้1 2ทำได้ดีและนี่ทำมันด้วยแขนเดียวและอีกข้างเยี่ยมมากฉันต้องถ่ายวิดีโอช่วงบนของร่างกายเท่านั้นเพราะว่าช่วงล่างนั้นมีเก้าอี้ดันอยู่พนันว่าคุณไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีมันโอ้ไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยเอาฉันลงไปทีเมื่อวิดีโอเรียบร้อยมองหาเหยื่อคนใหม่เฮ้เธอคุณเห็นกล้ามเนื้อของฉันไหมคุณคิดว่ามันคือกล้ามเนื้อหรอคุณไม่สามารถยกกระเป๋าด้วยปีกไก่ของคุณได้นะฉันไม่รู้เกี่ยวกับกระเป๋าแต่ฉันสามารถทำผูอัพที่บาร์แบบนี้ได้อยากเดิมพันไหมง่ายมากนี่ดูเพื่อตัวเองแขนซ้ายของฉันและแขนขวาของฉันและทั้งสองข้างนั่นคุณหรอว้าวนั่นเป็นการออกกำลังกายที่เจ๋งมากฉันเซอร์ไพรส์มากๆนี่เงินเดิมพันคุณได้รับมันมันดีมากที่พวกคุณอยู่ที่นี่เพราะว่ามันได้เวลาของเทคนิคของจริงคุณพร้อมไหมพบกับผู้ช่วยที่งดงามของฉันนั่งบนเก้าอี้คลุมเธอด้วยผ้าห่มจงขยับว้าวดูสิเธอบินได้ปรบมือให้กับมายากลและผู้ช่วยคนสวยของเขาขอบคุณสำหรับปาฏิหาริย์เล็กๆที่สามารถออกมาเป็นเงินได้การทำเทคนิคนี้อีกครั้งคลุมผู้ช่วยด้วยผ้าห่มผืนใหญ่ลงมาที่พื้นหลังจากร่ายคาถาเธอควรถอดรองเท้าและถือมันไว้ในมือและยืนขึ้นว้าวเงินเยอะมากเรารวยแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยมันมีลูกแมวบนต้นไม้ขอโทษนะได้โปรดช่วยด้วยแมวน้อยปีนไปบนต้นไม้แล้วลงมาไม่ได้มันสูงมากแต่ไม่ใช่ปัญหารอแป๊บปีนไปบนต้นไม้อุ้มแมวและช่วยมันความกตัญญูนั้นไม่มีพรมแดนเอานี่คุณช่วยเราไม่ต้องฉันยืนยันงั้นถ้าคุณยืนยันได้เลยฉันจะรับมันนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมดื่มด่ำกับชาของคุณน้ำตาลไหมไม่ละขอบคุณแต่หลังจากนั้นอย่างน้อยคุณสามารถเล่นเกมได้ใส่หมายเลขที่2น้ำตาลฉันจะหันไปและคุณเลือกตัวเลขและฉันพนันว่าฉันเดามันถูก
ดีๆเรามาลองกันฉันเลือกหมายเลขและหันกลับเปิดระบบการมองเห็นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนี้ว้าววิเศษเรามาลองกันอีกครั้งอันนี้ใช่แล้วคุณได้รับมันขอบคุณนะการทำเทคนิคนี้คุณแค่ต้องให้น้ำตาลอยู่ด้านล่างของซองซองที่ไม่มีใครแตะรู้สึกเหมือนมันมีครึ่งหนึ่งเมื่อสัมผัสมันและถ้ายกซองขึ้นมันจะไหลราบลงมามันง่ายมากถุงหนักเหรอจักรยานแท็กซี่ให้บริการคุณต้องการให้ไปส่งไหมเราจะพาคุณไปส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยและได้รางวัลฉลาดไม่ใช่หรอมันคือการเอาเปรียบอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพและกระเป๋าตังค์ดีมันดูเหมือนว่าคุณจะได้เงินตามที่คุณต้องการในที่สุดสกูตเตอร์นี้จะเป็นของฉันขอให้มีทริปที่ดีนะวู้ฮู้ว้าวฉันคือผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหลังจากช้อปปิ้งรองเท้าจีนคุณอยากได้อะไรอีกและมันยังมีเงินเหลือคุณชอบการเดิมพันของเราไหมอันไหนที่คุณจะลองทำกับเพื่อนของคุณวันนี้บอกให้เรารู้ในความคิดเห็นกดไลค์วิดีโอนี้สมัครสมาชิกที่ช่องของเราและคลิกกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวสนุกมากมายและสุดล้ำจากทุ่มๆสิเล็ก